พบกับอักษรออนเลิร์วันนี้นะคะมาพบกับครูเกดในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .2 นั่นเองจากบทเรียนที่แล้วครูเนี่ยพานักเรียนทบทวนอักษรไทยไปทั้งหมด2ชนิดแล้วใช่ไหมคะคือพยัญชนะไทยและสระในภาษาไทยนั่นเองวันนี้ครูจะพาทบทวนวรรณยุกต แต่ครูจะพาทบทวนแค่รูปของวัรณยุคก่อนนะคะตอนอื่นนักเรียนต้องไปเตรียมกระดาษหรือสมุดและดินสอให้พร้อมก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จดบันทึกไปพร้อมๆกับครุน,นเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะนักเรียนช่วยครูหน่อยสิคะว่าภาพเหล่านี้คือภาพอะไรนักเรียนลองมาดูสิคะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพ ภาพอะไรนะเป็นภาพขาเป็นภาพขาภาพขาพยาญชนะต้นคือตัวขอมีสระคือสระอะไรคะสระอาและก็มีวันในยุคภาพที่2ค่ะเป็นภาพกุง้งภาพกุ้งใช่ไหมคะพยันชนะต้นคือตัวกและก็มีสระหนึ่งตัวคือสระ นั่นเองและก็มีตัวสะกดคือตัวงอและมีวรรณยุกต์หนึ่งตัวใช่ไหมคะต่อไปนะคะคำว่าบวยคำว่าบวยพยัญชนะต้นคือตัวบอและมีสระคือสระอะไรคะสระอัวและมีตัวยอเป็นตัวสะกด พร้อมกับมีวัน,นยุกหนึตัวต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพตุนคือหม้อตุนนั่นเองใช่ไหมคะอ่านว่าตุนมีพยัญชนะต้นคือตัวตอและมีสระหนึ่งตัวคือสระอุพร้อมกับมีตัวนนเป็นตัวสะกดและข้างบนคือวันในยุกใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าตัวที่อยู่ข้างบนของทั้ง4ตัวเนี้เราเรียกว่าวันณยุกต์นักเรียนสังเกตไหมคะว่าวันนยุกเนี่ยมีกี่รูปแล้วเรียกว่าอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้เราจะไปเรียนในบทเรียนนี้กันเลยนะคะวันณยุกนะคะก็คือเครื่องหมายที่ทําให้เสียงและความหมายของคำเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมวันนยุกต์มี4รูป5เสียง ดังนี้ค่ะตัวแรกนะคะชื่อวรรณยุกสามันคือจะไม่มีรูปของวรรณยุกตัวที่2ค่ะชื่อวรรณยุกค,คือเอกวรรณยุกเอกมีรูปวรรณยุกค,คือไม้เอกเช่นคําว่าขานั่นเองเห็นไหมคะตัวต่อไปค่ะชื่อวรรณยุกโท ส่วนรูปของวรรณยุกต์ก็คือหมายโทเช่นคําว่ากุ้งเห็นไหมคะตัวบนกุ้งตัวข้างบนเนี่ยคือไม้โทนะคะต่อไปเลยนะคะชื่อวรรณยุกตรีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ตรีเช่นคําว่าบ้วยต่อไปค่ะวรรณยุกต์จัตวา ส่วนรูปของวันรณยุกก็คือไม้จัตวาเช่นคำว่าตุนนั่นเองต่อไปค่ะครูเนี่ยมีก้อนเมฆมากมายเลยซึ่งในก้อนเมฆของครูก็จะมีคำพวกนี้อยู่แล้วคำเหล่านี้นักเรียนช่วยครูแยกหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรตำ่ำดังนั้นครูเลยอยากให้นักเรียนเนี่ยมาช่วยกันแยกดูสิคะว่า คำแต่และคำเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนกันดีอ่ะเป็นเริ่มคำแรกเลยนะคะคำแรกคำว่าบ้านออกเสียงตามครูนะคะบ้านบ้านพยัญชนะต้นคือตัวบอแล้วตัวบอจะอยู่ในอักษรสูงกลางหรือต่ำกันคะตัวบออยู่ในอักษรกลางนั่นเองต่อไปค่ะคำว่าโต๊ะ ออกเสียงตามนะคะโตโตพยัญชนะต้นคือตอแล้วตอจะอยู่ในอักษรหมู่ใดคะอักษรกลางต่อไปค่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกเสียงตามครูด้วยนะคะก๋วยเตีย๋ยก๋วยเตี๋ยวพยัญชนะต้นคือตัวกอตัวกอเนี่ยจะอยู่ในอักษรกลาง ต่อไปนะคะคาว่ารั่วอย่าลืมออกเสียงตามครูด้วยนะคะรั่วคําว่ารั่วพยัญชนะต้นคือรอแล้วรอเป็นอักษรต่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคํา,าว่าข่าวออกเสียงตามครูนะคะข่าวพยัญชนะต้นคือขอ แล้วขอเนี่ยจะเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำกันคะเป็นอักษรสูงนั่นเองต่อไปค่ะคำว่ามา้าออกเสียงตามนะคะมา้าม้าพยัญชนะต้นคือมอดังนั้นตัวมอเป็นอักษรต่ำต่อไปค่ะคำว่าปลาออกเสียงตามครูด้วยนะคะ ป่าคำว่าป่าพยัญชนะต้นคือตัวปอตัวปอเป็นอักษรกลางต่อไปค่ะคำว่าธงพยัญชนะต้นอ่ะอย่าลืมอ่านตามครูนะคะธงพยัญชนะต้นคือตัวทอแล้วตัวทอเนี่ยเป็นอักษรตามถูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะคำว่าผ้าอ่านตามครูนะคะผ้าพยัญชนะต้นคือตัวพอแล้วตัวผอเนี่ยเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำกันคะเป็นอักษรสูงนั่นเองต่อไปนะคะคำว่าเสียออกเสียงตามครูนะคะเสียคำว่าเสียพยัญชนะต้นคือตัวส ตัวสอเป็นอักษรสูงคำสุดท้ายแล้วค่ะคำสุดท้ายคำว่าจานออกเสียงตามครูนะคะจานคำว่าจานพยัญชนะต้นคือตัวจอแล้วตัวจเนี่ยจะอยู่ในอักษรสูงกลางหรือต่ำกันนะจะอยู่ในอักษรกลางนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมคะว่า อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำมีวรรณยุกไหมคะเรามาดูว่าอักษรสูงเนี่ยมีวรรณยุกอะไรบ้างอักษรสูงมีวรรณยุกเอกและวรรณยุกโทต่อมาอักษรกลางอักษรกลางสังเกตไหมว่ามีครบทุกวรรณยุกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่วรรณยุกเอกโทรตรีและจัตวาสุดท้ายคะ่ะอักษรต่ํา อักษรตามมีวรรณยุกค,คือวรรณยุกเอกและวรรณยุกโทนั่นเองทีนี้นักเรียนมาช่วยครูเติมวรรณยุกที่หายไปกันนะคะว่าจะเป็นเอกโทรตรีหรือจัตาวาภาพแรกนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพกระเป๋าอ,ออกเสียงชัดๆสิคะกระเป๋าแล้วนักเรียนคิดว่า คำว่ากระเป๋าวันี่ยุกตัวใดหายไปคะวันณยุจัตวาถูกไหมคะต่อไปเลยคะ่ะภาพนี้เป็นภาพสม้มภาพสม้มออกเสียงชัดๆสิคะสม้มนักเรียนคิดว่าเราเนี่ยควรจะเติมวันณยุใดลงไปวันณยุกโทออกเสียงอีกครั้งนะคะ สม้มได้ไหมคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพไก่ออกเสียงชัดๆนะคะไก่นักเรียนมาดูว่าวัน,นยุ์ที่หายไปเนี่ยคือวัน,นยุ์ใดคำว่าไก่ต้องเป็นวัน,นยุกเอกได้นะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพโต๊ะ เป็นภาพโตใช่ไหมคะออกเสียงอีกทีสิคะโตะภาพโต๊ะแล้วเราเนี่ยควรจะเติมวรรณยุกต์ใดลงไปคะ่ะตรงคำนี้ดีคะเป็นวรรณยุกต์ตรีถูกต้องคะ่ะแล้วโตแล้วใช่ไหมคะต่อไปมีโต๊ะต้องมี9กอีนี่เป็นภาพ9กอีใช่ไหมคะ คำเก้าอี e. แล้วนักเรียนคิดว่าเราเนี่ยควรจะเติมวรรณยุกใดลงไปตรงนี้ดีวรรณยุกโทอ่ะอีคำใช่ไหมคะอะลองออกเสียงพร้อมกันสิคะเก้าอี e. ต่อไปนะคะครูมีประโยคมาให้นักเรียนดูว่าแต่ละคําเราใช้วรรณยุกอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราลองอ่านประโยคพร้อมกันก่อนนะคะไปดูที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ ไม้บานทัดอยู่บนโต๊ะนักเรียนคิดว่าคําว่าไม้ต้องเติมวรรณยุกตัวใดลงไปคะวรรณยุกโทคําต่อไปค่ะคําว่าอยู่คําว่าอยู่ต้องเติมวรรณยุกเอกคำว่าโต๊ะต้องเติมวรรณยุกตรีเรามาดูกันสิคะว่าที่เราเติมลงไปนี้ถูกหรือเปล่า ถูกต้องค่ะนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะอ่านประโยคนี้พร้อมกันนะคะไม้บันทัดอยู่บนโตะ๊ะประโยคต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันนะคะแม่ไปซื้อส้มโอที่ตลาดแล้วคําว่าแม่เราจะต้องเติมวรรณยุกต์ตัวใดลงไปวรรณยุกเอกต่อไปคําว่าซื้อ คำว่าซื้อต้องเติมวรรณยุกต์โทต่อไปค่ะคำว่าส้มต้องเติมวรรณยุกต์โทเหมือนกันต่อไปคำว่าที่คำว่าที่ต้องเป็นวรรณยุกต์เอกเราไปดูกันเลยนะคะแล้วเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะแม่ไปซื้อส้มโอที่ตลาด เรามาดูประโยคต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันก่อนนะพ่อไม่ได้มาส่งฉันที่โรงเรียนคำแรกค่ะคำว่าพ่อนักเรียนคิดว่าเราต้องเติมวรรณยุกต์ใดลงไปวรรณยุกเอกนั่นเองคำต่อไปค่ะคำว่าไม่เป็นวรรณยุกต์เอกต่อไปคำว่า ได้ต้องเติมวรรณยุกต์โทคำต่อไปค่ะคำว่าส่งเราจะต้องเติมวรรณยุกต์เอกคำสุดท้ายคำว่าที่ต้องเติมวรรณยุกต์เอกเหมือนกันเรามาดูกันนะคะว่าที่ครูพูดไปเมื่อกี้ถูกหรือเปล่าอ่านพร้อมกันก่อนนะคะ พ่อไม่ได้มาส่งฉันที่โรงเรียนประโยคต่อไปค่ะนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะป้าทำก๋วยจับให้ปู่และยา่าเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะคำว่าป้านักเรียนคิดว่าต้องเติมวรรณยุกใดลงไปวรรณยุกโทนั่นเอง คำต่อไปค่ะคำว่าก๋วยต้องเติมวรรณยุกจัตาวาต่อไปคำว่าจับต้องเติมวรรณยุกตรีคำต่อไปค่ะคำว่าให้ต้องเติมวรรณยุกโทต่อไปคำว่าปู่ต้องเติมวรรณยุกเอกและสุดท้ายคำว่ายาวรรณยุก เอกเช่นกันเรามาดูกันเลยนะคะว่าถูกหรือเปล่าถูกต้องทีนี้เรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกนะคะป้าทำกลวยจับให้ปู่และยา่าประโยคสุดท้ายคะ่ะนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะว่าอ่านได้หรือเปล่าน้องร้องไห้เพราะทำ กระเป๋าหายมาดูคำแรกกันเลยนะคะคำว่าน้องต้องเติมวรรณยุกต์ตัวใดลงไปคะวรรณยุกตโทต่อไปคำว่าร้องวรรณยุกตโทเช่นกันต่อไปค่ะคำว่าให้เติมวรรณยุกตโทคคำสุดท้ายต้องเติมวรรณยุกต์จัตวา ถูกไหมคะถูกต้องลองอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะน้องร้องไห้เพราะทำกระเป๋าหายนักเรียนคะเรามาทบทวนเรื่องรูปวรรยุกต์กันอีกครั้งนะคะโดยมีว,วรรณยุกต์เอกวรรยุกต์โทวรรยุกต์ตรีและวรรยุกต์จัตวา แต่ก่อนอื่นเรามาลองอ่านกันดูดีกว่านะคะว่าแต่ละคำเนี่ยอ่านว่าอย่างไรไปดูที่คำแรกเลยนะคะคำว่าไก่ออกเสียงพร้อมกันนะคะไก่โซ่เ so ท่าต่อยต่อไปไปดูที่วรรณยุกโทนะคะกล้าข้องปล้องย้ายต่อไปวรรณยุกตรีเจ๊แปะโป๊ะ สุดท้ายค่ะวรรณยุกจัตาวาเก๋โบปุ๋ยพ่ออ่านจบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองมาช่วยครูแยกสิคะว่าแต่ละคำเนี่ยอยู่ในอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำและมีวรรณยุกใดวรรณยุกเอกโทตร,รีหรือจัตาวาไปเริ่มที่คำแรกเลยนะคะคำว่าไก่พยัญชนะต้นคือตัวกอตัวกเนี่ย เป็นอักษรหมู่ใดคะเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะแล้วมีรูปวรรณยุกต์ใดอยู่ข้างบนวรรณยุกต์เอกดังนั้นคำว่าไก่เป็นอักษรกลางและมีรูปไม้เอกนั่นเองถูกต้องคะ่ะต่อไปนะคะคำว่าโซ่คำว่าโซ่โซพยัญชนะคือตัวซอแล้วตัวซอเนี่ย เป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำแล้วมีวรรณยุกต์คือรูปไม้เอกใช่ไหมคะไปดูกันว่าคำนี้จะอยู่ในกลุ่มไหนคำว่าโซ่เป็นอักษรต่ำและมีรูปไม้เอกต่อไปค่ะคําว่าเท่าคําว่าเท่า,า,ทาตัวทอผู้เท่าใช่ไหมคะตัวทอผู้เท่าและมีวรรณยุกต์เอกอยู่ข้างบนแสดงว่าคํานี้จะอยู่กลุ่มใดคะ ไปดูกันเลยเป็นอักษรต่ามีรูปไม้เอกต่อมาค่ะคำว่าต่อยพยัญชนะคือตัวตอตัวตอเนี่ยเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำเป็นอักษรกลางและมีรูปไม้เอกใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้อยู่ในอักษรกลางและมีรูปไม้เอก ต่อไปนะคะคำว่ากล้าคำว่ากล้าพยัญชนะต้นคือตัวกเป็นอักษรเป็นอักษรอะไรคะเป็นอักษรกลางและมีรูปไม้โทใช่ไหมคะดังนั้นอยู่กลุ่มอักษรกลางและมีรูปไม้โทต่อไปค่ะ<ม>คาว่าข้อง<ม>คําว่าข้องพยัญชนะต้นคือตัวขอตัวขอเป็นอักษร สูงและมีรูปไม้โทนั่นเองต่อไปค่ะคำว่าปล้องคำว่าปล้องพยาญชนะต้นคือตัวปอตัวปอเป็นอักษรกลางและมีไม้โทตามทันนะคะเดี๋ยวครูจะไปช้าๆต่อไปค่ะคำว่าย้ายคำว่าย้ายพยาญชนะต้นคือตัวยอและมีรูป ไม้โทใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้จะอยู่ในกลุ่มของอักษรต่ำที่มีรูปไม้โทต่อไปค่ะคำว่าเจคำว่าเจพยัญชนะคือตัวจตัวจเป็นอักษรกลางที่มีรูปไม้ตรีตวต่อไปนะคะคำว่าแปะแปะพยัญชนะคือตัวป ตัวปอเป็นอักษรกลางที่มีรูปไม้ตรีต่อไปค่ะคำว่าโปคำว่าโปพยัญชนะคือตัวปอและมีวรรณยุกค,คือวรรณยุกจัดออวรรณยุกอะไรคะวรรณยุกตรีนั่นเองต่อไปนะคะคำว่าเก๋คำว่าเก๋พยัญชนะคือตัวกอแล้ว ตัวกอเนี่ยเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำคะเป็นอักษรกลางที่มีรูปไม้จัตวาต่อไปค่ะคำว่าโบคำว่าโบพยันชนะคือตัวบอตัวบอเนี่ยอยู่ในอักษรกลางที่มีรูปไม้จัตวาคำสุดท้ายค่ะคำว่าปุ๋ยคำว่าปุ๋ยตัวปออยู่ในอักษร กลางและมีรูปไม้จัตาวาเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจับได้หรือยังว่าตัวไหนอยู่กลุ่มไหนและมีรูปวรรณยุกอะไรจนถึงตอนนี้นะคะครูเนี่ยก็ได้พานักเรียนเรียนไปทั้งหมด3ชนิดแล้วก็คือพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำต่อไปเป็นสระสระ เนี่ยก็จะมี21รูป32เสียงและแบ่งเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวและมีการใช้สระแบบคงรูปแบบแปลงรูปและแบบลดรูปส่วนสำหรับวรรณยุกนะคะก็จะมี4รูปได้แก่วรรณยุกเอกวรนณยุกโทรวรนณยุกตรีและวรรณยุกจัตวาและมี5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอก เสียงโทเสียงตรีและเสียงจตวาส่วนตัวที่เหลือเห็นไหมคะตัวเลขเราจะได้เรียนในบทเรียนถัดไปกันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดภาพแรกเห็นไหมคะภาพยิ้มเนี่ยแสดงว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนนี้ได้ดีภาพที่2ยังสงสัยอยู่หรือภาพที่3ยังไม่เข้าใจเลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจ นักเรียนสามารถย้อนกลับมาเรียนในบทเรียนนี้ได้อีกครั้งนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องวรรณยุกไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องวรรณยุกเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น